ค่อยๆบิวให้เขาอยากให้เราทำนะคะเริ่มจากไข่ของเขาก่อนไข่น้อยๆนะคะจุดด้านบนสุดนะคะเป็นบริเวณเผด็จศึกนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเกศจากช่องเคสสตูดิโอนะคะวันนี้นะคะมาในรายการเคสไปรับชีวิตคู่บายเคสนะคะวันนี้นะคะเป็นประเด็นนะคะที่ต้องออกมาพูดนะคะแล้วก็ทำใจไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าต้องโดนด่าแน่นอนนะคะแต่จะพยายามสื่อสารให้เพื่อนๆนะคะท่านผู้ชมได้รับความรู้มากที่สุดแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะอย่าให้เรื่องในมุ้งนะคะมาเป็นสาเหตุของการทำให้ชีวิตคู่เรามีปัญหากันค่ะก่อนอื่นนะคะเกศจะต้องขอดัดแปลงนะคะคำพูดหรือว่าคำศัพท์บางคำนะคะในคำถามนะคะเพราะว่ามันจะมีคำบางคำที่เกศอาจจะถูกแบนได้นะคะก็ขอเปลี่ยนคำโดยอัตโนมัตินะคะเพื่อนๆฟังอาจจะมีความรู้สึกแปลกๆนิดนึงแต่ว่าพยายามทำความเข้าใจกันนะคะช่วยๆกันนะคะเพื่อนโอเคมาดูคำถามขออนุญาตอ่านนะคะอยากให้คุณเกศนะคะช่วยทำคลิปแนะนำวิธีการทำการใช้ปากนะคะของผู้หญิงนะคะผมแต่งงานมาเกือบ3เดือนนะครับแฟนไม่เป็นอะไรเลยชีวิตคู่ทุกวันนี้จืดจางไม่มีความสุขเลยครับผมต้องเสียตังค์ไปกับหมอนวดทุกวันคำพูดนี้เจ็บปวดนะคะคุณผู้หญิงอย่าให้ใครมาทำการบ้านแทนเราค่ะชีวิตคู่ผมมีปัญหาอยากให้คุณเกศแนะนำด้วยครับแล้วก็เพิ่มเติมมานะคะในคอมเมนต์อีกอันนึงนะคะว่าแฟนดูกล้าๆกลัวๆตอนนี้ผมอายุ34แฟนผมอายุน้อยกว่า10ปีก็คืออายุ24แล้วก็ผมยังไม่มีลูกเลยครับเพราะเล้าโลมไม่ถึงแล้วก็เรื่องในมุ้งของเรามีปัญหากันจริงๆขอให้คุณเกศช่วยครับคือพออ่านคอมเมนต์นี้จบนะคะเกศรู้สึกว่าเกศต้องมาต่อสู้กับความกลัวในใจตัวเองกันนะคะว่าแบบว่าเฮ้ยมันจะดีหรอวะออกมาสอนคนทำอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ใช้เวลา1อาทิตย์นะคะสำหรับการเตรียมตัวนะคะที่จะมานำเสนอวันนี้ค่ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะช่วยให้กำลังใจกันด้วยค่ะโอเคนะคะเกศขอวิเคราะห์ก่อนนะคะในเรื่องของการที่ทำไมสาเหตุนะคะที่ผู้หญิงเราบางคนนะคะที่ไม่อยากจะใช้ปากให้กับคุณผู้ชายนะคะหรือว่าใช้ลิ้นให้กับคุณผู้ชายนะคะสาเหตุมี4ข้อนะคะข้อแรกนะคะผู้หญิงเราไม่รู้จริงๆค่ะว่าจะทำยังไงทำไม่เป็นไม่เคยทำไม่เคยดูหนังไม่เคยดูอะไรเลยนะคะที่มีการทำด้วยปากให้เราดูนะคะก็เลยไม่มีความรู้ด้านนั้นนะคะหรือว่าจะเป็นข้อ2ค่ะผู้หญิงประเภทนี้นะคะไม่คุ้นชินกับของผู้ชายนั่นเองนะคะไม่คุ้นชินกับของลับของคุณนะคะคืออาจจะไม่เคยสัมผัสบ่อยหรือว่าไม่เคยเลยนานๆเจอทีไม่เจนจัดแล้วก็รู้สึกรังเกียจนะคะคำว่ารังเกียจไม่ใช่แบบขยักขยแยงอีกหรืออะไรแต่ว่ารังเกียจในความที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยจับมาบ่อยๆนั่นเองนะคะก็อาจจะเป็นข้อ2ก็ได้ค่ะข้อ3นี่นะคะเกศถือว่าสำคัญมากนะคะคือน้องชายของคุณนะคะไม่สะอาดจริงนะคะเกศจะบอกว่าลักษณะน้องชายของบางท่านเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้มีการคลิปหรือว่าปลายไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่ามันจะมีกลิ่นสะสมนะคะถึงแม้บางทีคุณบอกว่าคุณล้างสะอาดมากแค่ไหนใช้สบู่ใช้ตัวล้างช่วยแค่ไหนนะคะแต่อาการสะสมหมักหมมทุกวันเนี่ยนะคะในบริเวณช่องหลืบหนังรูดเนี่ยนะคะของน้องชายของคุณเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้ผู้หญิงเรารู้สึกไม่อยากจะสัมผัสนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุที่3นะคะแล้วก็สำคัญมากด้วยค่ะข้อ4นะคะเป็นเรื่องซอฟต์ไซส์นะคะหรือว่าเรื่องของจิตใจนี่นะคะก็คือคุณผู้หญิงยังไม่เปิดใจหรือว่ายังไม่มีความเข้าใจที่ดีพอว่าเรื่องของเรื่องในมุ้งเนี่ยนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่นะคะมันแยกกันไม่ออกนะคะการแสดงความรักต่อกันนะคะบนเตียงในมุ้งเนี่ยนะคะมันคือวิธีการแสดงความรักอย่างนึงนะคะซึ่งผู้หญิงบางคนอาจจะแยกแยะไม่ออกนะคะว่าสิ่งนี้มันคือเรื่องจำเป็นนั่นเองค่ะก็เลยคิดว่าก็ไม่จำเป็นก็ได้มั้งก็คือนอนให้ผู้ชายทำอย่างนี้นะคะก็คือเป็นอาจจะเป็นอีกความคิดความสาเหตุหนึ่งนั่นเองนะคะที่ทำให้ผู้หญิงเราไม่อยากจะทำอะไรมากไปกว่าการมีการทำการบ้านกับคุณผู้ชายค่ะเอาละค่ะคราวนี้มาถึงวิธีการแก้ปัญหานะคะทำไม่เป็นทำยังไงคุณเกศช่วยทีช่วยก็ช่วยวะนะคะเกศก็เลยขอใช้เป็นตัวแทนนะคะคือน้องกล้วยนะคะ1อันนะคะแล้วก็น้องกีวีนะคะมาเป็นตัวแทนของ
จ้าไข่น้อยๆของคุณผู้ชายนะคะก่อนอื่นนะคะก็ถ้าคุณผู้หญิงมาดูอยู่นะคะก็ให้จินตนาการนะคะเริ่มเข้าเรื่องเลยนะจินตนาการก่อนนะคะว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันคือน้องชายของสามีเรานะคะแล้วเกดขอให้ตัวแทนของเปลือกกล้วยนะคะเป็นเหมือนหนังหุ้มนะคะคราวนี้เนี่ยลักษณะของน้องชายคุณผู้ชายนะคะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะเรื่องการรู้จักกับหนังหุ้มนะคะของแฟนเรานะคะของคนรักของเรานะคะก็คือบางคนเนี่ยนะคะเขามีการคลิปพอคลิปปุ๊บเนี่ยนะคะปลายของเจ้าน้องชายเนี่ยนะคะก็จะถูกเปิดออกนะคะทำให้เห็นขอเรียกว่าหัวนะคะหัวส่วนบนนะคะเห็นหัวส่วนบนนะคะซึ่งบริเวณหัวเนี่ยถ้าคนที่คลิปเนี่ยมันก็สามารถลูดลงมาได้นะคะแต่ว่าถ้าคนที่เขาไม่คลิปเนี่ยนะคะจะมีปัญหาถึงบางคนเนี่ยมีปัญหาถึงขั้นว่าปลายมันไม่เปิดเลยนะคะก็คือหุ้มด้านหน้าไปแบบยื่นๆออกมานะคะนั่นน่ะคือปัญหานะคะที่จะทำให้เราอาจจะได้กลิ่นนะคะคราวนี้พอเราได้กลิ่นปุ๊บก็ไปไล่เขาไปล้างไปอะไรทำความสะอาดกันให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็คุณผู้ชายก็ช่วยคุณผู้หญิงด้วยนะคะคราวนี้มาดูวิธีการนะคะวิธีการนะคะที่คุณผู้หญิงจะทำใช้ปากใช้ลิ้นให้กับสามีเราเนี่ยนะคะก็คือทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะทั้งปากเราทั้งของเขานะคะแล้วก็ให้เรารูดนะคะเจ้าหนังหุ้มนะคะรูดลงนะคะรูดลงมานะคะให้เห็นบริเวณหัวนะคะเปิดนะคะพอเรารูดลงมาปุ๊บเนี่ยนะคะตัวหนังหุ้มเขาจะลงมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะให้เราใช้มือที่มือหนึ่งนะคะมือหนึ่งของเรานะคะจับอย่างเช่นเกดใช้มือซ้ายนะคะจับพอเกดรูดหนังลงมาแล้วถูกไหมคะเกดก็ใช้มือซ้ายจับหนังบริเวณนั้นที่รูดลงมานะคะจับเอาไว้สมมุตินะคะว่าบริเวณนี้คือบริเวณหนังที่เกดได้รูดลงมาแล้วนะคะก็ใช้มือด้านหนึ่งนะคะจับเอาไว้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วด้านบนก็จะเห็นเป็นหัวนะคะคราวนี้เราก็จะอยู่ในท่าที่พร้อมที่จะใช้ปากใช้ลิ้นของเราแล้วนะคะก็คืออยู่ท่าอย่างนี้ใช่ไหมคะทำยังไงดีวะไม่เป็นไรเกดไม่ทำไม่ดูนะเพื่อนๆแต่คือจะพยายามพูดให้เห็นภาพนะคะคราวนี้วิธีการนะคะจะลักษณะการนั่งหรือว่าจะยืนจะทำท่าไหนจะตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณเลยค่ะแต่ว่าปกติแล้วก็คือแฟนเราคุณผู้ชายก็จะนอนราบนะคะแล้วเราก็อยู่ระหว่างกลางของขาเขาหรือว่าจะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาแล้วแต่เราถนัดเลยนะคะขึ้นไปนะคะจากนั้นก็จับอย่างที่เกดบอกนะคะลูดลงมาแล้วก็จับหนังไว้ที่ข้างล่างนะคะแบบนี้นะคะคราวนี้นะคะเราจะเริ่มจากยังไงนะคะถ้าจะเอาเทคนิคเกดก็ไม่รู้ท่านใดมีเทคนิคแบบไหนนะคะก็ใช้ตามสบายแต่ว่าในเมื่อวันนี้เกดจะมาแชร์นะคะวิธีการนะคะให้กับคนที่ไม่เป็นเลยนะคะใครเก่งแล้วเชิญนะคะจะวิธีไหนก็มาสอนเกดด้วยก็ได้นะคะแต่ใครไม่เป็นเลยจะลองใช้วิธีเกดก็ได้นะคะเราจะยังไม่ใช้ปากเรากับเจ้าน้องชายทันทีนะคะเราจะใช้ลิ้นนะคะแล้วก็ริมฝีปากของเราเนี่ยนะคะสัมผัสไปกับไข่น้อยเจ้าไข่น้อยๆนะคะมันก็ค่อนข้างจะมีความเซนซิทีฟนะคะ1มันอาจจะทำให้เกิดอาการจักกระเดียมนะคะต้องระวังนะคะคือการสัมผัสแบบบางเบาเกินไปนะคะเกดแอบเดานะคะบางทีแอบสังเกตมันอาจจะทำให้คุณผู้ชายรู้สึกจักกระเดียมถ้าคุณผู้ชายฟังอยู่นะคะช่วยมาบอกเกดทีว่ามันจักกระเดียมจริงเปล่านะคะแบบสัมผัสเบาๆนะคะแต่ถ้าเราใช้ปากใช้ลิ้นเราเนี่ยค่ะสัมผัสไปที่เจ้าตัวนี้นะคะสัมผัสไปนะคะยังไงดีวะพูดอะไรดีวะใช้ลิ้นใช้ปากนะคะกับเจ้านี่ไปก่อนนะคะจนเรารู้สึกยังไงอะเห็นสังเกตอาการนะคะของแฟนเรานะคะเขาพอใจพึงพอใจสนุกสนานยังไงนะคะก็ค่อยๆเริ่มนะคะที่จะไปเล่นกับส่วนนี้นะคะอย่าเพิ่งแบบไปถึงม็อบเลย ก็ค่อยๆทำกันไปนะคะตามอารมณ์นะคะเพื่อนก็มือหนึ่งนะคะอย่างที่บอกนะคะพอเขาจะมาเริ่มที่ส่วนนี้แล้วนะคะส่วนน้องชายนะคะลูดอยู่ที่ตัวหนังหุ้มนะคะแบบนี้นะคะมันสามารถที่จะลูดขึ้นมือเราเนี่ยสามารถที่จะลูดเจ้าหนังนี้นะคะขึ้นลงได้นะคะวิธีการนะคะพอเราจะเริ่มนะคะก็ใช้ปากของเรานะคะแล้วก็ลิ้นนะคะอมเข้าไปนะคะคือจะเริ่มด้วยการอมเลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆ
ยังเล่นลิ้นอยู่เล่นลิ้นก็หมายความว่าค่อยๆค่อยๆบิ้วให้เขาอยากให้เราทำนะคะอย่าไปทำทีเดียวอย่าไปทำแบบหมอบทีเดียวเสร็จนะคะค่อยๆทำไปนะคะเริ่มจากอย่างที่บอกนะคะเริ่มจากไข่ของเขาก่อนไข่น้อยๆนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆมาเล่นที่หนังหุ้มนะคะลูดขึ้นลูดลงเล่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็พอเราเริ่มจะใช้ปากใช้ลิ้นของเรานะคะก็ยังไงวะค่อยๆจะใช้วิธีการใช้ลิ้นบริเวณตรงนี้ก่อนก็ได้ก่อนที่จะไปถึงจุดด้านบนสุดนะคะก็จะบอกว่าจุดด้านบนสุดนะคะเป็นบริเวณเผด็จศึกนะคะที่ถ้าเราเริ่มเมื่อไหร่แล้วเนี่ยคุณผู้ชายเขาจะเริ่มมีความรู้สึกมากๆที่สุดก็คือตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะอย่าแบบจึ๊กเดียวนะคะค่อยๆทำให้เขาอยากไปเรื่อยๆนะคะพอเราเริ่มเล่นบริเวณส่วนบนเมื่อไหร่นะคะก็ใช้ปากเรานะคะงับลงไปนะคะคือพยายามเก็บฟันนะคะถ้าใครยังไม่เคยเนี่ยอาจจะมีอะไรดีอะมีความผิดพลาดได้นะเพื่อนๆต้องระวังไปกัดงับเจ็บนะอะไรเงี้ยเก๋ก็ไม่เคยงับนะคะแต่ก็เดาว่ามันคงเจ็บนะคะก็พยายามเก็บปากเก็บฟันนะคะวิธีการนะคะก็งับลงไปนะคะใช้ส่วนของริมฝีปากงับนะคะงับลงไปแบบนี้นะคะงับลงไปปุ๊บนะคะแล้วก็เล่นกับส่วนหัวนะคะเพื่อนๆอันนี้แหละค่ะก็จะเป็นจุดที่ทำให้ผู้ชายนะคะเขามีความเสียวมากที่สุดในส่วนบนนะคะแล้วระหว่างที่เราใช้ปากลงไปที่ส่วนหัวนะคะลิ้นเราสามารถที่จะแบบขยับภายในเพื่อที่จะไปสัมผัสกับน้องชายของแฟนเราได้ในเวลาเดียวกันนะคะในระหว่างที่เราขยับปากขึ้นลงให้สัมผัสกับบริเวณตรงหัวตรงนี้นะคะของเขาเรนหัวเราก็สังเกตมันก็จะมีไอ้กล่องไงอะตรงเพื่อนๆก็คงรู้นะตรงข้อนะคะนั่นแหละคือบริเวณนี้นะคะที่สำคัญนะคะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วระหว่างที่เราใช้ปากขยับแล้วก็ลิ้นข้างในนะคะขยับขึ้นลงนะคะมือเรานะคะสามารถที่จะลูดขึ้นลูดลงนะคะไอ้เจ้าหนังลูดอะลูดขึ้นลูดลงไปพร้อมๆกันได้กับที่ปากเราขยับนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็มีแค่นี้ปะวะก็แค่นี้มันก็ไม่มีอะไรนะคะที่มันยากไหมไม่ยากก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าคุณนะคะเปิดใจคือถ้าเกดไม่ขอเน้นในเรื่องของว่าทำเก่งไม่เก่งหรือว่าช่ำชองเจนจัดนะคะแต่ว่าขอเน้นในเรื่องของการเปิดใจให้กับสามีของเรานะคะว่าเรากับสามีก็คือคนคนเดียวกันนะคะน้องชายเขาก็เหมือนน้องชายเราน้องสาวเราก็เหมือนน้องสาวเขาเอาคิดกันอย่างนี้แล้วกันนะคะเพราะมันจะทำให้ชีวิตในมุ้งนะคะเรื่องในมุ้งของเรากับเขาเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกแบบว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจนะคะเพราะว่าก็ต้องตัดให้ได้ก่อนจริงๆเพราะว่าถ้าซอฟต์ไซด์ด้านในของเราไม่สามารถที่จะรับเรื่องนี้ได้นะคะแล้วมองว่ามันเป็นเรื่องที่อะไรเดียวเรื่องน่าเกลียดนะคะขยักขยแงหรือว่าพ่อแม่ไม่ได้สอนมาหรือว่าครูก็ไม่ได้สอนมาให้ทำอย่างนี้แบบให้เป็นกุลสตรีหรืออะไรเงี้ยนะคะตัดเรื่องกุลสตรีไปก่อนนะคะแยกให้ออกนะคะกุลสตรีเราก็เป็นได้นะคะงานบ้านงานเรือนเราก็เป็นมันไม่ใช่ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นเรื่องในมุ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่ทำเนี่ยนอกบ้านเนี่ยมันมีคนรอจะทำให้เยอะมากและอย่างเคสนี้ที่คุณสามีออกมายอมรับเองนะคะว่าก็ไปอ่างแล้วเก๋ก็รู้สึกไม่ดีนะคะกับเหตุการณ์อย่างนี้นะคะไม่อยากให้คู่ชีวิตหลายๆคู่นะคะต้องมีปัญหากับเรื่องบนเตียงเป็นหลักนะคะแล้วมาทำให้บ้านแตกสะแลกขาดนะคะเพราะว่าปัญหาอื่นมันก็ลุมเราเยอะอยู่แล้วนะคะสำหรับเรื่องของชีวิตคู่ค่ะโอเควันนี้นะคะเก๋หวังว่าการออกมาแชร์วันนี้จะทำให้เพื่อนๆที่มีปัญหาเดียวกันกับท่านนี้นะคะได้ลองเอาไปให้แฟนดูหรือว่าลองเอาไปเปิดใจให้แฟนฟังนะคะคืออย่างที่บอกเกดไม่เน้นจริงๆนะคะว่าไอ้เรื่องของวิธีการทำหรือว่าที่เกดมาสาธิตให้ดูเนี่ยมันจะแฟนคุณจะเก็ตหรือไม่เก็ตแต่ว่าอยากให้เก็ตช็อตแรกช็อตนึงก่อนนั่นก็คือเรื่องของการเปิดใจยอมรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็รักคุณสามีนะคะให้เหมือนรักตัวเองนะคะร่างกายสามีคือร่างกายของเราร่างกายเราคือร่างกายของสามีนั่นเองค่ะโอเควันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะทุกคู่มีความสุขนะคะกับชีวิตคู่นะคะแล้วก็หวังว่าใครที่มาดูมาฟังนะคะแล้วอยากจะสอบถามอะไรถ้าเกิดตอบได้ก็จะตอบนะคะตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ไปรีเสิร์ชหาข้อมูลให้นะคะเกดเป็นนักวิจัยเก่านะคะหาข้อมูลได้จากหลายแห่งแล้วก็เป็นคนชอบวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกดด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีค่ะ